เอาเละครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมกับตันเทลันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เกม l e g e n Lock Mobile Eternal Rev นะครคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับจะเรียกว่าบั๊กก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่อยากเก็บบั๊กนี้ไว้คนเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องแจกจ่ายให้ทุกคนรับรู้โดยทั่วกันส่วนใครจะทําตามหรือไม่นั้นก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาแล้วกันนะครับผมซึ่งบั๊กนี้เนี่ยเป็นบั๊กเกี่ยวกับการกินอาหาร B นะครับผม อาหารขนาด B ีเนี่ย2 0 0เนี่ยฟรีรู้สึกว่าจะ7หรือ8เมืองนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะฮะคือมันมันจะกินได้8ครั้งต่อวันคือปกติเนี่ยเราจะกินได้ครั้งเดียวถูกไหมจาก NPC ตัวนี้ถ้าเรามี v i p อยู่ถูกไหมครับแต่ว่าพอเราทำบั็กนี้เนี่ยเราจะกินได้8เมืองถ้าผมจำไม่ผิดนะคือเอาอย่างี้เริ่มต้นก่อนคือผมไปเห็นวิธีนี้มาจาก Facebook นะครับเหน็นผ่านๆตามาแล้วก็ไม่ได้ดูให้จบอะ่ะนะครับก็เลยจําไม่ได้แน่นอนว่ามันทําได้กี่เมืองแต่แน่นอนมันทาได้ดังนั้นเนี่ยหลายๆคนดูแล้วเอาไปต่อยอดเองแล้วกันนะครับซึ่งผมขอโทษต้นฉบับที่เปิดเผยเรื่องนี้ด้วยนะว่าผมไม่ได้เอาต้นฉบับเขามาให้ดูคือผมหาต้นฉบับไม่เจอแล้วนะครับขอโทษด้วยแต่ว่าที่ผมมาทําคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะแชร์ให้มันกว้างได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่า ผมทำอยู่คนเดียวหรือมีกลุ่มคนที่ดูคลิปนั้นอยู่แค่หลักพันต้นๆหรือหลักร้อยเนี่ยมันก็จะมีคนได้เปรียบอยู่ไม่กี่คนดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องได้ประโยชน์ตรงนี้เหมือนกันนะครับส่วนใครจะมองว่ามันใช้บัก็กนู่นนั่นนี่อันนี้แล้วแต่คุณคุณไม่ใช้ก็แล้วแต่คุณนะครับซึ่งบั็กนี้อ่ะนะครับตอนนี้เนี่ยดูนะครับผมกินอาหารตอนนี้มันเหลือ27นาทีถูกไหมนะครับอันนี้คือสเตรนท์บีนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะ กินอาหารขั้นสูงที่เมืองนี้นะฮะผมจะกินสเตนบีเหมือนกันปุ๊บพอกดมาแล้วมันจะมีให้กดใช้ถูกไหมครับเราอย่าเพิ่งกดใช้ครับเราเอา B ีวิงมาตั้งไว้คีย์ลัดตรงนี้กด B ีวิงครับแล้วพอมาล่าจะเสร็จกดใช้ครับกดใช้เสร็จปุ๊บมาถึงเมืองนี้เรากดซื้อครึ่งราคาด้วยครับอ่ะแล้วมาดูตอนนี้ผมก็จะกินเป็น57นาทีแล้วถูกไหม เราลองมาเช็คที่ NPC ตัวเดิมครับเห็นไหมผมยังรับอาหารขั้นสูงได้อีกผมยังรับได้อีกครับแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันรับได้ฟรีทุกเมืองเลยครับไปเรื่อยครับโอเครับได้ฟรีผมกินพอนเดลล่าผมกินกริเฟนไปแล้วนะครับผมยังไม่กินที่อิสูดนะเพราะว่าอิสูดเนี่ยถ้าสมมุติเราเซฟไว้อิสูดแล้วมันจะไม่มีว์าผ่าหน้าจอเดี๋ยวมันจะอดนะครับแล้วก็ไปมอลล็อกต่ออืม ไปโมหลอกต่อมาดูซิว่ากินได้ไหมนะครับอ่ะรับอาหารขั้นสูงคือที่จริงจะกินอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้แค่สเตนบีไงะนะฮะโอเคกินสเตนบีอย่างพึ่งกดใช้กดวิวิงก่อนพอมาลากแคเสร็จกดปรับเดี๋ยวดูว่าติดไหมนะครับถ้าไม่ติดก็คืออดวันนั้นก็คือทําต่อไม่ได้อกอดูเหมือนจะไม่ติดฮะผมกดไม่ทันแน่เลยกดกินทันนะครับ เ,เห็นไหมยังติดอยู่แต่ซื้ออีกรอบไม่ทันผมกดชา้าเกินไปนิดนึงนะฮะน้าจอมาโหลดก่อนโอเคได้3อันแล้วนะครับซื้อครึ่งราคารอบที่แล้วไม่ทันนะครับผมกดชา้าไปนิดนึ่อไปเมืองต่อไปครับผมขายย่อนฟรียาวๆครับถ้าทําครบทุกเมืองเนี่ยคุณน่าจะฟาร์มฟรีทั้งวันนั้นได้เลยคือถ้าใครยังขาดดาเมจอยู่แล้วแบบว่าอารมณ์แบบ เราต้องกินอาหารเด็กบีเพื่อที่จะดาเมจถึงอ่ะคุณทำบั๊กเนี้ยสบายครับชิวๆครัเดี๋ยวนะ้ะเมืองนี้มันอยู่ตรงไหนวะเนี้ย <c oughs> โทษทีนะเมืองนี้ไม่เคยมาซื้อของเลยครับอ๋ออยู่ด้านล่างเห็นไหมยังรับได้อยู่ครับรับได้อยู่ก็กินเลยครับ <c oughs> เซนบีอย่าเพิ่งกินกด b ีวิ g ก่อนครับ ทำวนไปทำวนไปวนไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมเรื่อยๆครับสองชั่วโมงแล้วฮะมาดูงนี้เมื่อกี้ผมซื้อครึ่งราคาได้ยังติดอยูอ่ยังติดอยู่ก็ก,ก็ทําต่อนะครับคุณทําได้ยังน่าจะหมดทุกเมืองเลยมั้งผมไม่แน่ใจว่าจูโน่ทำได้หรือเปล่านะครับแต่เมืองหลักๆเนี่ยน่าจะทําได้หมดเดี๋ยวไปดูการเซมกันอีกสักเมืองแล้วกัน ผมจะไม่ทันจนครบนะเสียเวลานะครับผมเพราะว่ามันก็ทําแบบนี้แหละวนไปนะฮะใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็มีเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะแชร์กันไปนะครับให้เขารีบๆแก้นะครับอ๋อละเมืองนี้มันทาไม่ได้นี่ว่านะครับโอเคเมืองนี้ทาไม่ได้นะผมก็ลืมไปปกติเมืองนี้มันทาไม่ได้อยู่แล้วนะเอาดอนลันครับอีกเมืองหนึ่งมีเพื่อนบอกเพื่อนแชร์ให้เพื่อนรู้นะครับก็จะได้ โดนแบนโดยทั่วการล้อเล่นล้อเล่นคือคือจะบอกว่ามันเป็นการที่เราใช้บั็กก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการแก้ปัญหาของเกมนี้ก็คือส่งเรื่องไปทางเกาหลีเกาหลีแก้กว่าเกาหลีจะแก้กลับมาแล้วถ้ามีคนกลุ่มเล็กๆใช้อยู่กลุ่มเดียวเนี่ยมันไม่แฟร์กับทุกคนครับนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องรับรู้โดยทั่วกันนะครับ ส่วนถ้าผมโดนแบนจากกรณีนี้ก็ผมก็แค่เลิกเล่นเท่านั้นเองนะฮะตามนั้นนะครับอ่ะซื้อครึ่งราคาซื้อครึ่งราคาได้เรื่อยๆครับเนี่ยกินไปแล้ว5อันนะครับอ่ะเดี๋ยวนะหมดยังเนี่ยเมื่อกี้ไปเอาดีบาลันนะครับผมยังมีเมืองไหนอีกไหมเอาดีบาลันอ่ะเมืองของเล่นเมืองของเล่นนี่กินได้ไหม ดูสิไม่ชัวร์นะผมยังไม่ได้ไปเปิดแมปเมืองจูโน่เลยนะครับเมืองของเล่นก็กินได้ครับเมืองของเล่นกินได้ก็กินครับผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าคนที่หาบัคดีได้ตอนแรกนะี คุณน่าจะเจอโดยบังเอิญหรือเปล่าแบบกดไปโดนบีวงบีวิงแล้วกดกินพอดีอย่างนี้มั้งนะอันนี้ก็เมืองสุดท้ายนะครับเพราะว่าคือผมเตือนก่อนนะถ้าคุณเซฟอิสูดเนี่ยอย่าทําเมืองอิสูดก่อนเมืองอื่นเพราะว่ามันจะแป๊กเนื่องจากว่ามันจะไม่ผ่านวาร์ปนึกภาพไหมอ่านเนี่ยกดบีวิงแล้วก็กินเนี่ยมันไม่ผ่านวาร์ปครับมันอาจจะแป๊กได้นะดังนั้นนี่ต้องระวัง ลองอีกทีสิโอเคเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็กินต่อไม่ได้เห็นไหมนะครับโอเคได้มาทั้งสิ้นนะตอนแรกมีครึ่งชั่วโมงได้มาทั้งสิ้น3ชั่วโมงก็คือ6อันอาจจะได้จูโน่ด้วยแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปเปิดแบบที่เมืองจูโน่นะครับก็เลยไม่ได้เดินไปไม่ได้วาปไปก็ประมาณนี้นะฮะทำครบวันหนึ่งเหมือนกับเราได้ฟรีฟาร์มนึกภาพออกมา อ่ะผมก็เอามาแชร์ให้ทุกคนนะครับไม่อยากจะเก็บไว้ใช้คนเดียวนะฮะดังนั้นตามนี้ลากันไปก่อนครับผมและคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกัะตันเทแลนด์ด้วยนะแต่ถ้าผมโดนแบนไปก็คงจะไม่ได้เจอกันอีกนะ <laughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับ